วัสดีครับเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับลิซ่าราวริสามนุบาลหรือที่รู้จักกันในนามของลิซ่าแบล็คพิงค์เป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนาทีนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอหรอกครับสำหรับการติดตามยอดในอินสตาแกรมเขารู้กว่า33ล้านฟอลโลเวอร์แล้วเรียกได้ว่าลิซ่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์อีกคนหนึ่งเพราะว่าเธอทั้งร้องเพลงเก่งเต้นเก่งแถมยังถ่ายรูปได้สวยอีกด้วยล่าสุดลิซ่าได้เปิดใจพร้อมให้กำลังใจเด็กฝึกในรายการ YouTube วิกอยู่ว่าฉันโทรมาหาแม่และร้องไห้บ่อยมากนะคะลิซ่าแบล็คพิงค์ได้ให้คำแนะนำมากมายกับเราเด็กฝึกเพื่อให้พวกเขาพัฒนาการเต้นในรายการ YouTube With You 2ซึ่งนอกจากเทคนิคดีๆแล้วเธอก็ยังได้ให้กำลังใจเราเด็กฝึกอีกด้วยลิซ่าได้เปิดใจเกี่ยวกับความรู้สึกของเธอที่ต้องย้ายจากบ้านเกิดซึ่งก็คือประเทศไทยไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีเพื่อเป็นเด็กฝึกเมื่อตอนที่เธอไปถึงเกาหลีใหม่ๆเธอรู้สึกดีใจมากๆที่ในที่สุดก็สามารถเดินหน้าเพื่อเข้าใกล้ความฝันในการเป็นK-POP IDOL ได้อีกก้าวหนึ่งแล้วในตอนเริ่มต้นด้วยความที่ยังเป็นเด็กมากการเดินทางไกลออกจากบ้านเกิดเลยเกิดอะไรที่รู้สึกว่ามันเจ๋งสุดๆไปเลยล่ะค่ะลิซ่าแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกตื่นเต้นกลับถูกแทนไปด้วยความเป็นจริงที่ทำให้เธอรู้สึกคิดถึงบ้านเธอไม่สามารถจะเผชิญหน้ากับความเหงาได้ไร้หวยหาการปลอบโยนจากครอบครัวเธออธิบายว่าอย่างไรก็ตามหลังจากที่ฉันไปถึงที่นั่นฉันค้นพบว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยค่ะฉันโทรหาคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งฉันก็ต้องการการสนับสนุนจากคนอื่นๆด้วยเหมือนกันลิซ่าในช่วง3เดือนแรกฉันโทรหาแม่และร้องไห้กับเธอบ่อยมากค่ะหลังจากนั้นฉันก็เริ่มที่จะดีขึ้นฉันสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วค่ะลิซ่าได้ใช้ประสบการณ์ของตัวเองเพื่อบอกเราเด็กฝึกถึงความสำคัญแรงความเข้มแข็งที่ทำให้เธอฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันคิดว่าตราบใดที่คุณมีการสนับสนุนจากคนอื่นคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและความยากลำบากไปได้ด้วยค่ะลิซ่าจากเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งแสวงหาความแข็งแกร่งจากแม่ของเธอไปจนถึงการกลายมาเป็นดาราที่โดดเด่นโด่งดังลิซ่าถือว่าไปไกลมากเลยทีเดียวล่ะค่ะ